가운데 있는 카메라도 부탁드립니다. 가운데 앉아 계신 기자님도 카메라로 봐주시고. 능성삼지 아이돌! 사디카 보라지 아이돌아! 사디카 미니하! 사디카 미안카! 사디카 소양카! 사디카 오기카! 아, 너무 귀여워. 네. 어때요? 한 소소 나랑 너무 귀여우시대요. ค่ะก็เป็นอัลบั้มที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็พวกเราเมมเบอร์ก็มีส่วนร่วมในการโปรดิวซ์ทุกๆเพลงเลยนะคะแล้วก็มีไททอลชื่อว่าทิงค่ะค่ะก็เป็นอัลบั้มที่พวกเราตั้งใจทำมาเพื่อเหมือนสื่อสารเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็ของวัยที่ตอนนี้พวกเราวัยเป็น20กว่าใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่พวกเราอยากจะพูดเกี่ยวกับวัยอายุ20 ก็คือจะบอกว่าถ้าเพลงนี้ทุกคนฟังแล้วจะรู้สึกถึงความเซ็กซี่ของเพลงนี้แล้วก็คือถ้าดูถ้าเต้นนี่คือมันจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยค่ะก็ได้ชมได้ที่คอนเสิร์ตตอนนี้ผมยังไม่เคยไปซีตาโกยังไม่เคยไปเซเว่นใช่ไหมไอของเลยทีเดียวเนาะแต่ถ้าเราจะก็สนุกเลยกันท่านนั้นเด้มึงก็ชื่อจริงจะเซเว่นคือเราจะทำให้ดูสิ่งที่เราเห็นปุ๊บ คือมันก็คอนเสิร์ตทำให้เราอีกทีโตชินาโบมันก็ขัดชีฮังเก้เลยบอกว่าฮังเก้ชิเก้นดึกๆเลยก็ส่งมันก็ชงกว่าก็คือเป็นเพลงที่ชื่อว่า All Night ซึ่งอุกิเป็นคนเขียนเพลงนี้เองนะคะก็คือบอกเลยว่ามันเป็นการท้าทายเพลงแนวเพลงใหม่ที่ไม่เคยเขียนมาก่อนแล้วบอกเลยว่าเพลงนี้ในคอนเสิร์ตก็คือมันจะเป็นเพลงที่ทำให้ทุกๆคนสนุกสนานไปพร้อมๆกันได้ไทยอาหาร คิดถึงอาหารไทยมากๆชอบอะไรบ้างฮะต้มยำกุ้งว้าวมังโก้ผัดซีอิ๊วผัดไทยโอ้ติงโมปังติงโมปังบริสุทธิ์ ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยคือน้องๆทุกคนแบบว่าทานอาหารไทยเก่งมากทานได้หมดเลยแบบไม่มีอะไรที่ทานไม่ได้เลยเป็นมุกมันจะรู้ตัวเทกุ่งชิบโนโกชาเลยชิบโนโกชัวชินดาโกซึ่งคุณเทกุ่งชิบโนโกเทกุ่งที่ดูอ๋อที่ดูมาชิไก่วิงแซ่บอ๋อเทกุ่งเอ๊ะส้มตำนั่นคือเมนูอะไรที่ชิบโนโกชอบใช่ค่ะเทกุ่งเทกุ่งที่ดูอ๋อที่ดูมาชิไก่วิงแซ่บอ๋อเทกุ่งเอ๊ะส้มตำนั่นคือเมนูอะไรที่ชิบโนโกชอบใช่ค่ะ คือจะบอกว่าอันนี้อาจจะโทรมาเซเวชันนิดนึงนะคะคือเป็นคนที่ชอบอาหารไทยมากๆวันนี้เราเป็นมาที่ประเทศไทยแต่เมื่อวานสั่งอาหารไทยกินด้วยนะคะอะไรคะโบต้องกับสเกลโอเจคือกระเพรา돼지고기인데오가파우더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 파
ก็คือสอนภาษาไทยไปเยอะมากวันนี้ก็จะมึนๆนิดนึงค่ะโอ้อะไรทําอะไรคุณสอน Paradise 라는 곡을 너무너무 좋아하는데요 가사가 너무 감동이어가지고 많은 분들이 들어주셨으면 좋겠습니다 ก็คือส่วนตัวชอบเพลง Paradise ที่เขียนโดยคุณมินนี่มากๆเพราะว่าเนื้อเพลงบอกเลยว่าประทับใจซาบซึ้งมากๆอยากให้ทุกคนลองฟังเพลงนี้ดูครับค่ะนี่ก็ชอบเพลงของที่อุ้งกี้เขียนนะคะชื่อว่า Odin Odin ก็คือชื่อภาษาอังกฤษชื่อ Peter Pan ค่ะก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าภาษาเกาหลี Odin Odin ก็คือเหมือนเป็น
เด็กที่ยังเป็นผู้ใหญ่แต่ยังมีความเป็นเด็กอยู่อะค่ะก็คือแบบว่าเราโตแล้วเราอายุ20กว่าแล้วก็จริงแต่ว่าเราก็ยังมีความเป็นเด็กที่ยังรู้สึกว่าอยากจะยังอ้อนอยากแบบมีความทําตัวเป็นเด็กๆอะค่ะก็คือเป็นเพลงที่แบบมันเป็นความรู้สึกของพวกเราในตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะฟังแล้วก็อินไปกับเพลงนี้ค่ะครับมินนี่씨가말씀하신곡은어린어른을말씀해주셨는데이게어른도어린이의마음을갖고있어어린이가되고싶은그런마음이아직있잖아요그래서많은분들이공감해주실수있는곡이라고많이들어가셨으면좋겠다고하셨습니다다음분또있을까요네저는알러지라는노래를좋아하는데알러지라는노래가뭔가저희나이대분들이다이제공감을하지않으실까어떤고민들이나그런게되게잘표현된노래인것같아서좋아합니다很多ชอบเพลงที่ชื่อว่า Allergy นะคะเพราะว่าข้ามาละมังกูควายเรียวฮาปูเย็บตุ๊ดกูของทานเล่นในรถก็มีข้างในก็สวยมากแอร์เย็นค่ะแล้วก็เดี๋ยวคนจะชอบแต่ตัวแล้วก็โซฟาแบบสบายเจ้าเนี่ยเบาะนั่งสบายว้าวคุณผู้หญิงผู้จัดดีใจแล้วนะคะเนี่ยซีเกิลชักชุนเป็นเด็กโบโบคิดถึงมากมากเท่นโบโบสวยมากน่ารักมากอร่อยอร่อยมั้ยเนี่ยอ๋อจริงๆ이번에태국에서정말네버태국태국아태국네버버에서진짜좀스페셜한것준비를했고그리고또이제민니형이고향이기때문에정말텐션이몰려서최고의그런멋진무대보여드리겠습니다네ท่านแรกทุกคนคะคือจะบอกว่าเราตั้งใจเตรียมมาแบบความพิเศษให้ทุกคนมากๆแล้วคือจะบอกว่าบ้านเกิดของคุณมินนี่ยังไงมันก็พิเศษมากๆอยู่แล้วพรุ่งนี้สนุกแน่นอนค่ะเราดีเทกูเนเวอร์แลนด์ก็จนโอเดมานี่อามามาโซจูโซเลย์เนเนย์กูอุ้มชอบมอสซี่นี่มูเดย์เบลจูเทนิกาก็ว่าดีเซย์จริงจ้าหัวอันนั้นก็กระสุนจูเทสเซย์ไทยเนเวอร์แลนด์ทุกคนคะคือเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยพรุ่งนี้บอกทุกคนได้เลยว่าเราเตรียมการแสดงเท่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเยอะมากมายนะคะทุกคนจะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะมากันเยอะๆนะคะ